สวัสดีครับเพื่อนๆทุกท่านนะครับสวัสดีนะครับสำหรับวันนี้นะครับเอาน้ำเหลือง10บาทมาให้ชมกันนะครับเอามาให้ชมเอามาแชร์ประสบการณ์แชร์ความรู้กันนะครับเอามาแชร์ให้เพื่อนๆชมกันครับสำหรับเหรียญ10บาทรัชกาลที่9ที่เป็นพระเศียรเล็กนะครับเป็นเหรียญหมุนเวียนทั่วไปนะครับเหรียญหมุนเวียนทั่วไปไม่ใช่เหรียญทำผลิตมาเพื่อเป็นที่ระลึกหรือว่าอะไรนะครับเป็นเหรียญหมุนเวียนที่ใช้กันในท้องตลาดทั่วไปนะครับแต่เป็นเหรียญที่เก่าแล้วนะครับเป็นเหรียญสมัยรัชกาลที่9นะครับซึ่งเดี๋ยวนี้ก็จะหาชมกันยากนะครับสำหรับเหรียญรัชกาลที่9นะครับบางท่านก็มีสะสมอยู่ก็ดีครับบางท่านที่มีสะสมอยู่จะกำลังจะหาอยู่ก็รีบหาสะสมกันนะครับเพราะว่าอนาคตจะไม่มีนะครับเหรียญพวกนี้จะเก็บกลับหมดนะครับเก็บกลับหมดไปหลอมหรือว่าไปทำใหม่นะครับทำใหม่คือไปหลอมทำใหม่ง่ายๆนะครับสำหรับเหรียญ10บาทเหรียญนี้ก็ด้านหน้าก็เป็นพระรูปของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชนะครับด้านหลังก็มีข้อความด้านหน้าก็มีข้างๆมีด้านข้อความว่าภูมิพลอดุลยเดชนะครับแล้วก็รัชกาลที่9นะครับนี่คือด้านเหรียญนะเราเรียกกันหน้าเหรียญนะครับส่วนด้านหลังเหรียญนะครับขอโทษทีนะครับส่วนด้านหลังเหรียญนะครับก็เป็นอย่างนี้ครับด้านหลังเหรียญนะครับด้านหลังเหรียญนะครับคือด้านหลังเหรียญนะครับก็มีพระปรางวอรุณอยู่ในวงทองเหลืองนะครับเป็นกลางเหรียญนะครับพระปรางวอรุณนะครับด้านหน้าก็จะเป็นแม่น้ำเจ้าพระยานะครับนะครับแล้วก็มีภาษาไทยว่าประเทศไทยนะครับแล้วก็พ.ศ. 2556คือพ.ศ.ที่ผลิตนะครับตรงนี้เป็นพ.ศ.ที่ผลิตนะครับแล้วก็ตัวเลขนี้คือตัวเลขบอกราคานะครับ10บาทนะครับทั้งภาษาไทยแล้วก็ภาษาเลขอาหรับนะครับขอเน้นนะครับขอเน้นนะครับทุกคลิปจะมีบอกตรงนี้นิดนึงครับเพราะมีเพื่อนๆถามมาเหมือนกันนะครับว่าอันนี้คืออักษรเบลนะครับอักษรเบลของผู้พิการทางสายตานะครับอันนี้พูดสั้นๆนะครับไม่พูดยาวแล้วเพราะคลิปที่แล้วพูดยาวมากว่าอักษรเบลคืออะไรนะครับอักษรเบลคืออักษรเบลของผู้พิการทางสายตานะครับผู้พิการสายตานะครับสำหรับปีพ.ศ. 2546นะครับอันนี้เป็นเหรียญ10บาทนะครับถ้าเป็นเหรียญ5บาทก็จะมีราคาสูงนะครับเหรียญ10บาทปีพ.ศ. 2546เนี่ยไม่อยู่ใน10อันดับท็อป10นะครับ10อันดับท็อป10คือเราไม่ได้คุยกันเองไม่จัดกันเองนะครับคือสมาคมของเหรียญเนี่ยเขาจัดให้นะครับว่าเหรียญไหนหายากเหรียญไหนผลิตมากผลิตน้อยเขาจะจัดอันดับให้แต่อันนี้ไม่ได้อยู่ใน10อันดับท็อป10นะครับแต่เรามาดูจำนวนการผลิตนะครับว่ามันมีจำนวนผลิตเท่าไหร่นะครับจำนวนการผลิตของเหรียญ10บาทพ.ศ. 2546เนี่ยอยู่ที่94ล้านนะครับ 292,000 เหรียญนะครับ49ล้าน 292,000 เหรียญนะครับ49ล้าน 292,000 เหรียญเป็นปีพ.ศ. 2546นะครับเป็นเหรียญหมุนเวียนทั่วไปนะครับสำหรับเหรียญไม่ผ่านการใช้งานและเหรียญใหม่ UNC เนี่ยก็เล่นหากันอยู่ที่ราคา100ถึง150บาทนะครับต่อ1เหรียญนะครับเน้นนะครับเป็นเหรียญไม่ผ่านการใช้งานนะครับไม่ใช่เหรียญอย่างนี้นะครับถ้าเหรียญอย่างนี้อยู่ราคาหลัก10ครับ14 15บาทเองนะครับถ้าเหรียญไม่ผ่านการใช้งานก็จะเป็นราคาหลัก100ขึ้นไปนะครับแต่เพื่อนๆท่านใดถ้าไม่มีเหรียญที่ไม่ผ่านการใช้งานสะสมนะครับก็เก็บเหรียญจำนวนพวกนี้สะสมแล้วก็ไปสำรวจดูว่ามันหน้าตามันสวยขนาดไหนอะไรอย่างเงี้ยครับว่าขอบเขื่อนเป็นยังไงก็เลือกเฟ้นแต่เหรียญที่สวยๆเก็บสะสมไว้ก็ได้นะครับหรือถ้าไม่มีจริงๆก็เหรียญนั้นก็เก็บครับเพราะว่าอนาคตมันจะไม่มีแล้วครับมันจะไม่มีให้เรามาสะสมแล้วนะครับพ.ศ. 2546นะครับพ.ศ. 2546ขอย้ำนะครับ100ถึง150ที่เขาขายของเราออกมานะครับราคาขายราคาซื้อก็อยู่ที่สภาพหน้าเหรียญว่าสวยขนาดไหนเก่าขนาดไหนไอ้ใหม่ขนาดไหนนะครับแล้วก็ผู้ซื้อผู้ขายตกลงราคากันนะครับอันนี้ก็เป็นปีพ.ศ. 2546มาแชร์ประสบการณ์ให้ดูแล้วก็เราบอกกันว่าเขาผลิตเท่าไหร่ราคาก็เท่าไหร่นะครับเหรียญ UNC นะครับเหรียญผ่านการใช้งานไม่มีราคานะครับเหรียญการผ่านการใช้งาน1เหรียญก็ประมาณสัก 15-20 บาทนะครับได้หนึ่งสภาพให้สวยๆนะครับถ้าสภาพที่ไม่สวยก็ราคาก็13-14 บาทต่อ1เหรียญเราจะมีเป็น100เหรียญนะครับถึงจะขายออกถึงได้ราคาดีครับถ้ามีเป็นเหรียญ2เหรียญไม่คุ้มหรอกครับไม่คุ้มค่าจัดส่งไม่คุ้มค่าขายนะครับไม่คุ้มเก็บสะสมไว้ดีกว่านะครับถ้ามีเป็น100เหรียญนะครับเหรียญละ15บาทหรือ18บาทอะไรเงี้ยเราก็ได้กําไรประมาณ8บาทต่อ1เหรียญอะไรเงี้ยมีสัก100เหรียญก็ได้หลายราคานะครับเราเค้นหาเหรียญที่สวยๆสะสมไว้นะครับขอบคุณนะครับสําหรับการติดตามรับชมนะครับแล้วก็จะมีเหรียญอื่นๆให้ชมกันต่อไปนะครับจนถึงปีพ.ศ. 2560เลยนะครับส่วนตัวแล้วสะสมไว้ทุกเหรียญนะครับทุกเหรียญนะครับเหรียญมีมากบ้างน้อยบ้างแล้วแต่พ.ศ.ไปนะครับขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะครับขอบคุณทุกกำลังใจนะครับที่มอบให้นะครับแล้วก็มาติดตามกัน
ตลอดทุกคลิปขอบคุณมากนะครับสำหรับคลิปนี้วันนี้ลาไปก่อนนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ